Père du soleil, Père du soleil, Père du soleil, Père สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวมาสคาร่านะคะเป็นแบรนด์ถูกและดีนะคะที่มีขายในร้านดักสตอร์ทั่วไปเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์เอสเซนส์นั่นเองนะคะแบรนด์เอสเซนส์นี่เขาเรียกว่ามาสคาร่ามา3ตัวนะคะซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็มีดังนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นแพ็กเกจจิ้งสีชมพูน่ารักแบบนี้เลยนะคะชื่อว่าเอสเซนส์ลัสโกมาสคาร่ารองแอนด์เคิร์ลวอเชอร์พูฟนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ขนตายาวเรียงเส้นนะคะเหมือนกับว่าไปต่อขนตามาเลยคุณหัวแปรงของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะสามารถทำให้เราเนี่ยปัดขนตาได้เรียงเส้นขึ้นเลยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นแท่งสีดำตัวนี้เลยนะคะนี่แพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะมีลวดลายสีชมพูปุ๊กปิ๊กแบบนี้นะคะ Essence Last Girl Mascara Volume and Curl Waterproof นะคะตัวนี้นะคะก็จะเน้นที่ขนตาหนานะคะใครที่มีขนตาแบบว่าเรียกว่าไงบางๆเนาะแล้วก็ต้องการ Volume นะคะต้องการให้มันหนาขึ้นต้องการให้มัน Curl นะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวหัวแพคเกจจิ้งของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่จะบอกว่าเป็นแบบโค้งๆใหญ่ๆหน่อยนะคะจะบอกว่าน้องสองคนนี้นะคะเขาทั้งกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนด้วยนะคะต่อมานะคะแท่งสุดท้ายนี่ค่ะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้สีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก Essence Last Girl Waterproof Mascara Remover นะคะหัวแปรงเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้อึ๊บนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาเป็นเนื้อออยล์เบสนะคะเวลาใช้ก็คือว่าปัดที่ขนตานะคะทิ้งไว90วินาทีนะแล้วก็เช็ดออกเนี่ยก็จะบอกว่าล้างมาสคาร่าได้แบบอย่างดีเลยนะคะคือน่าสนใจสุดๆไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ดูนะคะก่อนที่พลอยจะปัดขนตานะคะพอดีว่าพลอยไม่ได้ถ่ายฟุตเทจไว้นะพลอยก็คือจะขึ้นให้เป็นภาพแล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่คือขนตาของพลอยนะคะที่แทบจะไม่เห็นไรขนตาเลยและต่อมานะคะพลอยจะให้ดูเลยนะคะว่าตอนที่พลอยปัดน้องแท่งสีชมพูเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงไปดูจ้านี่นะคะก็คือหลังจากที่เราปัดเป็นนี่น้องสีชมพูตัวนี้นะคะสังเกตเห็นได้เลยว่าขนตาก็คือยาวขึ้นนะคะนี่ชัดๆเลยจ้าและเมื่อเราปัดแท่งสีดำครับผลลัพธ์ของการปัดนี่น้องสีดำตัวนี้นะคะจะทำให้ขนตาเนี่ยหนาขึ้นนะคะแล้วก็น้องงอนมากๆเลยงอนแบบต้องการคนงอหรือเปล่าจ๊ะนี่สำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะลองหาซื้อมาสคาร่าเอสเซนส์ทั้ง3ตัวนี้มาลองเล่นนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่ eFanboy แล้วก็ Watson นะคะก็เป็นที่น่าสนใจมากๆส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าเชียร์ตัวไหนนะพลอยใส่ชอบสีชมพูมากกว่าเพราะพลอยใส่เป็นคนที่ชอบให้ขนตาเนี่ยมันเรียงเส้นแล้วก็ยาวๆขึ้นไปนะคะวันนี้พลอยใส่ก็มารีวิวประมาณนี้นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกำลังใจพลอยใส่ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพบเจอกันในเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเผื่อว่าเราจะเอาคอมเมนต์นั้นไปทำคลิปกันเนาะวันนี้พี่ชายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ